สชาติชาดกเรื่องพระเวสสันดรผู้ยิ่งด้วยทานบารมีตอนที่4จากตอนที่แล้วเมื่อพระพุทธศาสนาได้เข้าไปประดิษฐานยังแคว้นมคธพระพุทธองค์ได้เสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระเจ้าพิมพิสารจึงสร้างวัดเวรุวันถวายให้เป็นที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าภิกษุสงฆ์เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจึงมีรับสั่งให้อํามาตย์ผู้หนึ่งพร้อมด้วยบริวาร 1,000 เดินทางไปกราบอาราธนาให้เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จกลับมายังกรุงกบิลพัสดุ์อํามาตย์ผู้นั้นรับพระดํารัสด้วยเสียงกล้าวแล้วรีบเดินทางไปยังกรุงราชคฤห์ในทันทีขณะนั้นพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งแสดงธรรมอยู่ในท่ามกลางพุทธบริษัท4อำมาตย์นั้นได้ยืนอยู่ท้ายสุดของบริษัท4ได้ปล่อยใจตามพระสุรเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วจึงทูลขอบรรพชาในที่สุดธรรมดาพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมมีใจเป็นกลางจึงไม่ได้กราบทูลสารที่พระราชาทรงส่งมาเมื่อเวลาผ่านไปพระเจ้าสุทโธทนะทรงมีดำริว่าอำมาตย์ผู้ที่เราไว้วางพระทัยส่งไปแล้วนะก็ยังไม่กลับมาเลยแม้ข่าวสารสักเล็กน้อยเนี่ยก็ไม่ได้ส่งมาให้เรารับรู้เลยพระเจ้าสุทโธทนะจึงได้ส่งอำมาตย์ชุดที่2พร้อมด้วยบริวาร 1,000 คนไปเป็นทูตเพื่อไปกราบอาราธนาให้เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จกลับมายังกรุงกบิลพัสดุ์อำมาตย์ชุดที่2พร้อมด้วยบริวาร 1,000 คนรับพระดำรัสของพระราชาด้วยเสียงกล้าว่าขอเดชะข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอให้พระองค์โปรดทรงวางพระราชหฤทัยเถิดข้าพระพุทธเจ้าขอรับอาสาจะจัดการตามพระประสงค์ทุกประการพระพุทธเจ้าค่ะแล้วรีบเดินทางไปยังกรุงราชคฤห์ทันทีแต่เมื่อมาถึงแล้วก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาอันไพเราะจับใจลุ่มลึกไปตามลำดับงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคณะทูตทั้งหมดต่างมีจิตหยุดนิ่งไปตามลำดับจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุดแล้วจึงทูลขอบรรพชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเหยียดพระหัตถ์แล้วตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดในขณะนั้นเองคณะราชทูตทั้งหมดทรงบาทและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์และก็ไม่ได้กราบทูลเรื่องสารที่พระราชาทรงส่งมาอีกเลยพระเจ้าสุทโธทนะทรงมีดำริว่าเราได้ส่งอำมาตย์ผู้ที่ไว้วางพระทัยได้ไปถึง2คนแล้วก็ยังไม่กลับมาเลยแม้ข่าวสารสักเล็กน้อยก็ไม่ได้ส่งมาให้เรารับรู้เลยจากนั้นพระองค์ก็ได้ส่งอำมาตย์พร้อมบริวาร 1,000 คนไปอีกชุดหนึ่งและแล้วเหตุการณ์ก็เป็นเหมือนเดิมไม่มีใครกลับมารายงานข่าวสารให้พระองค์ได้รับรู้เลยพระเจ้าสุทโธทนะก็ทรงส่งเหล่าอำมาตย์พร้อมบริวาร 1,000 คนรวมทั้งหมด9คณะ
พื่อไปกราบอาราธนาให้เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จกลับมายังกรุงกบิลพัสดุ์แต่เหล่าอมาตย์ทั้ง9คณะต่างก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ยังกิจของตนให้สำเร็จแล้วก็เป็นผู้มีใจหยุดนิ่งบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในกรุงราชคฤห์และก็ไม่ได้กราบทูลถึงเรื่องพระราชสารของพระราชาอีกเลยพระเจ้าสุทโธทนะทรงดำริว่าพระสกนิกรของเรา 9,000 กว่าคนช่างไม่มีความรักเยื่อใยต่อเราเสียเลยไม่ยอมกลับมากราบทูลข่าวคราวอะไรให้เรารับรู้เลยพระองค์แทบจะสิ้นความพยายามแต่หวนคิดขึ้นมาได้ว่าจริงสิเราน่ะมีอมาตย์การุธายีอีกคนหนึ่งผู้เป็นสหชาติร่วมกับเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารเคยเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเขาคงจะมีความจงรักภักดีต่อเราบ้างเอาล่ะเราจะลองดูอีกครั้งว่าแล้วจึงตรัสเรียกอมาตย์การุธายีมาเข้าเฝ้าในทันทีกล่าวถึงอมาตย์การุธายีผู้เป็นสหชาติคือเกิดวันเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารในวันเกิดนั้นชาวเมืองทั้งสิ้นต่างมีจิตร่าเริงเบิกบานพวกญาติก็พากันตั้งชื่อเขาว่าอุทายีแต่เพราะมีผิวพรรณค่อนข้างดำไปหน่อยจึงปรากฏชื่อว่ากาลุทายีเมื่ออมาตย์การุธายีมาเข้าเฝ้าหน้าพระพักของพระเจ้าสุทโธทนะแล้วพระองค์ได้ตรัสว่าท่านอมาตย์การุธายีท่านพร้อมด้วยบริวาร 1,000 คนจงเป็นราชทูตแทนตัวเราทำหน้าที่กราบทูลอาราธนาให้ลูกของเราเสด็จกลับมายังกรุงกบิลพัสดุ์ให้ได้เถิดอมาตย์การุธายีเป็นผู้มีสติปัญญาอีกทั้งมีความเคารพต่อเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้รับราชองค์การแล้วจึงกราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอให้พระองค์โปรดทรงวางพระราชฤทัยเถิดข้าพระพุทธเจ้าขอรับอาสาจะจัดการตามพระประสงค์ทุกประการโดยข้าพระพุทธเจ้าจะขอทูลลาบรรพชาเหมือนกับคณะทูตที่พระองค์ได้ส่งไปแล้วจะกราบทูลอาราธนาให้เจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารเสด็จกลับมายังกรุงกบิลพัสดุ์ให้จงได้พระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าสุทโธทนะทรงเสียดายอมาตย์การุธายีเป็นอย่างยิ่งแต่เห็นว่าเป็นความปรารถนาอันแรงกล้าซึ่งยากแก่การทัดทานทั้งทรงเชื่อมั่นในความสามารถของการุธายีว่าจะทำราชกิจในครั้งนี้ให้สำเร็จได้จึงตรัสอนุญาตจากนั้นอมาตย์การุธายีพร้อมด้วยบริวาร 1,000 คนก็ได้ออกเดินทางไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทันทีครั้นเดินทางไปถึงแล้วก็ได้สดับพระธรรมเทศนาจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมดจึงทูลขอบรรพชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเหยียดพระหัตถ์แล้วตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดในขณะนั้นเองทั้งหมดทรงบาทและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์
ดำรงอยู่ในความเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาการบวชเข้ามาเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาหลักๆนั้นมี3วิธีคือ 1. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้ด้วยการเปล่งพระวาจาว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทา 2. พระสาวกเป็นผู้บวชให้ด้วยการเปล่งวาจาน้อมรับเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ3ครั้งวิธีนี้ใช้ในยุคต้นพุทธกาลเมื่อมีคณะสงฆ์ไม่มากเรียกว่าติสรณะคมนูปสัมปทาภายหลังเปลี่ยนมาใช้บวชสามเณร 3. หมู่สงฆ์เป็นผู้บวชให้ด้วยการตั้งยติเพื่อประกาศให้สงฆ์ทราบร่วมกัน1ครั้งและสวดอนุสาวนาเพื่อขอมติอนุมัติจากสงฆ์3ครั้งเรียกว่ายัตติจตุถกรรมอุปสัมปทาซึ่งในปัจจุบันการบวชได้ใช้วิธีนี้ส่วนว่าเมื่ออมาตกาลุทายีได้บวชเป็นพระแล้วจะสามารถกราบทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์เสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ตามที่พระเจ้าสุทโธทนะทรงอาราธนามาได้หรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไป